รือเปล่าเธอทำอะไรให้ชีวิตของฉันมากมายเท่าไรที่ได้จากการที่มีเธออยู่ข้างกันเป็นความอบอุ่นในหัวใจเป็นความยิ่งใหญ่ของทุกวันจุดมุ่งหมายและเรียวแรงใจอันสำคัญเพราะว่าเธอนั้นคือดวงใจของฉันที่ทำให้ทุกวันฉันเดินสู้ต่อต้องล้มแล้วลุกเท่าไรไม่เคยจะท้อไม่เคยหวั่นไหวพี่ยังมีเธออยู่ด้วยกันตลอดไปรู้สึกหรือเปล่าเธอเติมอะไรให้วันคืนเหล่านั้นของเพชรคืออะไรเหรอคะผู้ใดของเก้าผู้ใดของเก้าอะไรแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะพี่เพชรก็มีความสุขมากเนาะอะไรซาลาเกติ๊ง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 ซาลาเกค่ะขอเพชรคืออะไรก็เป็นคือน้องชายของหนูนะคะมีความน่ารักมีความน่าเอ็นดูนะคะมีความสดใสร่าเริงนะคะและในวันเกิดปีนี้นะคะก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องเพชรนะคะขอร้องให้พี่สุขภาพแข็งแรงนะคะมีงานเยอะๆมีความน่ารักความร่าเริงสดใสพวกพี่ตลอดไปนะคะก็สวัสดีค่ะพี่เพชรวันเกิดปีนี้เนาะพี่ๆเขาก็ให้อัดคลิปในหัวข้อพ่อเพชรคืออะไรสำหรับหนูสิ่งเดียวที่นึกออกเลยก็คือพี่คือความสุขทุกครั้งที่ได้ไปเจอหรือทุกครั้งที่ได้ไปหาพี่ก็จะมีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่รอยยิ้มกลับบ้านขอบคุณค่ะที่คอยเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็คอยเป็นความทรงจำดีๆแล้วก็วันเกิดปีนี้หนูก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีแต่แฟนๆรักอย่างนี้ตลอดไปก็วันนี้หนูต้องผ่านแอปนิดนึงเพราะว่าหน้าหนูป่วยมาก Happy Birthday ค่ะสำหรับคำถามเผ่าเพชรคืออะไรนะคะก็รู้สึกว่าพี่เพชรก็เหมือนเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่2ปีที่แล้วเจอยังไงเป็นยังไง2ปีที่แล้วก็เป็นแบบนั้นและคิดว่าปีนี้ที่จะเจอกันอีกโอ้โหเจอน้อยมากปีนี้ที่ได้เจอกันอีกก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่เพชรคนเดิมเป็นพี่เพชรคนที่เซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างเพราะไม่คิดว่าจะจำได้ไม่ถึงขั้นว่าจำชื่อได้แต่ก็จำได้ว่าเนี่ยก็เป็นน้องแฟนคลับคนหนึ่งนะคะก็ดีใจมากที่อย่างน้อยพี่ก็เคยทักแบบเอ้ยน้องคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะมีความสุขมากๆค่ะถามว่าพี่เพชรเปรียบเสมือนอะไรใช่ไหมคะนี่เลยพี่เพชรเปรียบเสมือนนี่ที่ชาร์จแบตนั่นเองนะคะเพราะว่าไปเจอพี่เพชรทีไรก็ได้กำลังใจกลับมาทำให้ได้ชาร์จแบตตลอดนะคะมีความสุขมากๆเวลาเจอพี่เพชรวันเกิดปีนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของทุกคนนะคะรักนะสวัสดีค่ะเนื่องจากในหัวข้อนะคะว่าพี่เพชรคืออะไรนะคะสำหรับก๊อฟนะคะพี่เพชรคือความรักของก๊อฟค่ะไม่ว่าจะยังไงพี่เพชรก็คือความรักที่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ไงแต่ว่าทุกครั้งที่ได้ทำอะไรให้พี่เพชรอ่ะมันรู้สึกว่ามันมีความสุขอะค่ะไม่ต้องการสิ่งใดมาตอบแทนหรือว่าอะไรเลยก็คืออยากทำให้ด้วยใจไม่ว่าพี่เพชรจะอยากได้อะไรก็ขอแค่พูดก็พร้อมที่จะทำให้ค่ะวันเกิดปีนี้นะคะขอให้พี่เพชรมีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาขอให้มีงานเยอะๆเฮงๆรวยๆปังๆนะคะและก๊อฟจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะเผ่าเพชรคืออะไรเผ่าเพชรคือรอยยิ้มเพราะเวลาที่
เวลาที่เราไม่สบายใจเวลาที่น้อยหรือว่าเครียดเรื่องอะไรมาพอได้มาเห็นรูปน้องหรือว่าเห็นอะไรที่เกี่ยวกับน้องก็จะทำให้เรายิ้มได้ทันที Happy Birthday น้องเพชรก็ขอให้มีความสุขมากๆร่างกายแข็งแรงสมหวังในทุกๆเรื่องขอให้ได้ทำในสิ่งที่รักแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้มีคนรักเพิ่มขึ้นเผ่าเพชรคือเผ่าเพชรคือน้องเพชรคือตาหนูคือแบบเป็นเด็กชายตัวน้อยๆของพี่น้องเพชรคือแสงสว่างพลังที่แบบว่าทำแบบส่วนหนึ่งของสิ่งดีๆที่แบบว่าอยู่ในชีวิตที่แบบทำให้อีกฝั่งนึงที่เราแบบทำงานเหนื่อยล้าหรืออะไรเวลาเจอน้องไปหาน้องหรือว่าแบบเห็นภาพต่างๆในแบบละครหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เราแบบเหมือนชาร์จพลังเพื่อจะต่อสู้กับด้านที่แบบเราเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะที่แบบมาเป็นพลังส่วนหนึ่งในชีวิตของพี่นะคะขอบคุณทุกๆอย่างที่พาน้องมาในชีวิตขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกันและกันเอ๊ะใช่หรือเปล่าขอบคุณนะคะขอเพียงยังมีเธออยู่ด้วยกันขอเพียงยังมีเธอเดินเคียงข้างฉันขอเพียงยังมีเราอยู่ด้วยกันฉันก็สุขใจ